แน่นอนว่าคุณผู้ชมขาหนึ่งในการพุ่งเป้าว่าฝีมือทั้งหมดในการโพสต์ Facebook ของคุณแตงโมบังแจ็คหรือเปล่าคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าบังแจ็คไปป่วนแม้กระทั่งกับคุณแซนหนึ่งในผู้ต้องหาที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทด้วยล่าสุดคุณแซนบอกว่ามันโทรมาป่วนค่ะวันละหลายๆรอบเมื่อวานนี้นะคุณแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์ค่ะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนมาให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะที่สภ.เมืองนนทบุรีก็มีการพูดหลายประเด็นเหมือนกันแต่ประเด็นนึงที่น่าสนใจคือพูดถึงเรื่องของภาพหลุดต่างๆที่มีในโซเชียลFacebook ต่างๆที่ถ่ายกันบนเรือแน่นอนว่าคุณแซนบอกว่าไม่รู้จริงๆว่าใครเป็นคนเอามาโพสต์แล้วโพสต์เพื่ออะไรอยากจะบอกมีอะไรรีบๆปล่อยๆออกมาให้หมดคดีมันจะได้จบๆเหนื่อยแล้วตอนนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่แปลกใจอะไรภาพอะไรนักหนานี่ไม่รู้จะอะไรกันนักหนาคุณแซนบอกแบบนี้อยากให้มันจบเร็วๆค่ะและเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ประมาณสัก1สัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับเบอร์โทรศัพท์แปลกๆโทรเข้ามาหาบอกว่าเนี่ยชื่อแจ็คนะแต่น้ำเสียงก็ไม่ค่อยชัดค่ะตัวเองก็เลยเอ๊ะแจ็คไหนไม่รู้จักก็เลยวางสายไปหลังจากนั้นก็มีเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมนั่นแหละค่ะโทรมาอีกแล้วโทรแบบนี้วันละ 4-5 ครั้งทุกวันใช่ 4-5 ครั้งทุกวันเนี่ยล่ะแต่ไม่รับสายหลังจากนั้นก็มีข้อความส่งมาทางแชท Facebook ของเธอเหมือนกันของคุณแซนเนี่ยนะคะซึ่งคุณแซนบอกเลยว่าไม่รู้วัตถุประสงค์เขาต้องการอะไรทั้งที่คุณแซนก็ไม่รู้จักค่ะ4หลายรอบแล้วก็มีส่งเมสเสจมาแต่ว่าพอสรับขึ้นมารอบแรกสรู้ว่าเขาเป็นเขาฉันก็ไม่รับอีกเลยก็มาถึงว่ารับแล้วได้คุยกันเป็นไม่เขาบอกว่านั่นเขาบอกว่าเขาแนะนำตัวว่าไงนะตัวว่าเป็นแจ็คเป็นแก๊สฟังไม่ค่อยชัดนะครับว่าไม่แจ็คก็แก๊สแต่ก็ใช่เขาฉันก็เลยได้แค่ถอนหายใจแล้วก็วางล่าสุด 2-3 วันที่แล้วก็โทรมาแต่ไม่ได้รับไม่เคยรับเลยนะมีส่งข้อความเลยมีส่งมาพูดว่าเดี๋ยวฉันเอาให้ดูเดี๋ยวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพูดอะไรเดี๋ยวพลาดอ่ะเดี๋ยวแซนเอาให้ดูถ้าพูดเดี๋ยวพลาดเอาให้ดูเลยค่ะทีมงานแชทที่ว่าบังแจ็คส่งหาคุณแซนข้อความว่าอะไรเป็นเรื่องด่วนนะครับรบกวนรับสายหน่อยนี่ข้อความสั้นๆคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงวันศุกร์ที่6พฤษภาคมตอนบ่าย4โมงเย็นแล้วตกลงใครปลอมเป็นผีแตงโมนิดาสรุปก็คือยังไม่มีข้อสรุปนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยก็หลากหลายข้อมูลข่าวสารเหลือเกินนะครับ